สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับพี่วูดเกมเมอร์วันนี้เราจะมาดูอีเวนต์ใหม่นะครับเนื้อเรื่องใหม่แล้วก็แบนเนอร์ใหม่ของ Strongly นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันซิว่าจะมีอะไรกันบ้างส่วนอีเวนต์ก็จะมี Seize of the Day นะครับ Seize of the Day นี่ก็จะเป็นอีเวนต์ล็อกอินไลน์1นะครับที่เราเคยเห็นกันมาแล้วนะส่วนรีวอร์ดก็น่าจะเหมือนเดิมทุกอย่างนะถ้าผมจำไม่ผิดนะนะครับก็จะมีเงินมี Mystic Enhance O สมุด EXP แล้วก็ Primal Gem นะครับแน่นอนมีแบนเนอร์ใหม่ก็ต้องมี Test Run อันใหม่ด้วยนะครับ Test Run นี่ก็จะเป็นอีเวนท์ที่ให้ผู้เล่นนี่ได้ลองตัวละครนะครับแล้วก็จะมีรีวอร์ดของแต่ละตัวด้วยถ้าเราทำเสร็จอันนั้นนะครับรีวอร์ดก็จะน่าจะเหมือนเดิมอีกนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับนอกจากนั้นก็จะมีสตอรี่เควสของซองลีมาให้เพื่อนๆได้ทำด้วยนะครับสตอรี่เควสตัวนี้ก็จะ available สำหรับผู้เล่น Adventure Rank 40ขึ้นไปนะครับโอเคเรามาดูแบนเนอร์กันบ้างดีกว่านะโอ้โหมาละ4ตัวเลยเนี่ยซองลีซินยานเรเซอร์แล้วก็ชองยุนชองยุนใช่ไหมจำชื่อตัวละครไม่ได้สักทีชองยุนแม่4ตัวนี้ผมบอกเลยว่าผมใช้ทุกตัวนะครับซินยานี่ไม่แน่ใจว่าจะใช้หรือเปล่าแต่ว่าน่ารักดีอยากได้ดูเหมือนกันแต่เรเซอร์กับชองยุนนี่คือแบบเป็นเมนตัวที่ใช้อยู่แล้วในพาร์ตี้นะครับซองลีนี่อยากได้มากไม่รู้ว่าเพื่อนๆคนไหนรอซองลีอยู่หรือเปล่านะครับจองลีนะครับจองลีจองลีนี่ก็จะเป็นตัวใช้หอกนะครับหอกดินมีเมทิโอเป็นอัลตินะครับอย่างเท่เลยตอนที่ผมไปดูมาจองลีนี่ก็บิลได้หลายแบบนะครับบิลเป็นออโต้แท็ก DPS ก็ได้หรือจะบิลแบบเป็นสปอร์ตสแปมมิติโอลงมาก็ได้นะครับบิลได้หลายแบบอยู่เหมือนกันหรือจะบิลเป็นเบิร์สดามิจอีกก็ได้นะครับเบิร์สดามิจก็จะเป็นการทำดามิจในระยะเวลาสั้นๆนะครับอาร์ติแฟกต์สำหรับจองลีที่เลคอมเมนต์นะครับก็จะมี Noblest Oblige นะครับอันนี้ก็จะเป็นอาร์ติแฟกต์ที่เอาไว้เพิ่มดามิจมิติโอของจองลีนะครับสำหรับเพื่อนๆที่คิดจะเอาจองลีเป็นสปอร์ตหรือแค่เรียกตัวออกมากดไล่มิติโอเซตนี้ก็จะเวิร์กเหมือนกันนะครับแล้วแถมยังเพิ่มมาแท็กให้ทั้งพาร์ตี้อีก 20% นะครับเป็นเวลา12วินาทีถือว่าเวิร์กสำหรับสปอร์ตจองลีนะครับจะเรียกว่าสปอร์ตดีไหมเนี่ยว่ามันรู้สึกว่าเมทิโอแดมิจมันจะแรงเลือกเกินอีกเซตหนึ่งที่เลคเมนนะครับก็จะเป็น retracing blight นะครับนี่ก็จะเป็นเซตสำหรับผู้เล่นที่ชอบทำ DPS ด้วยการใช้ auto attack นะครับเซตนี้ก็จะเพิ่ม shield strength ถึง 35% เลยทีเดียวแล้วก็ระหว่างที่ตัวละครเรามี shield อยู่นะครับก็จะเพิ่ม normal กับ charge attack ถึง 40% เลยทีเดียวนะครับนี่ก็จะเหมาะสำหรับผู้เล่นที่ชอบ auto attack และไม่ต้องการที่จะ spam meteo นะครับถ้าให้ผมเลือกนี่ผมคงเลือก retracing blight นะครับเพราะว่าชอบ auto attack มากกว่า spam meteo อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับว่าจะสไตล์การเล่นจะเป็นแบบไหนส่วนอีกแบนเนอร์หนึ่งนะครับที่ก็จะมาก็เป็นแบนเนอร์ของอาวุธนะครับนี่ก็จะเป็นอาวุธนี่หอกกับเคลมอร์นะครับอันนี้ก็น่าจะเหมาะกับจองลีนะครับส่วนเคลมอร์นี่ไม่รู้เหมาะกับใครนะเดี๋ยวเราไปดูสแตทกันสิโอเคเรามาดูหอกกันก่อนนะครับนี่ก็จะเป็น Vortex Vanquisher นะครับนี่ก็จะเป็นพออาร์ม5ดาวเบสแอทแทคก็จะเริ่มที่46นะครับ secondary stat ก็จะเป็น attack บวก attack เปอร์เซ็นต์นะครับ passive เป็นอะไร increase shield strength by 20% scoring hits on opponents increase attack by 4% for 8 seconds max 5 stack can only occur once every 0.3 seconds while protected by a shield this attack increase effect is increased by 100%passive ของหอกอันนี้นะครับก็จะเพิ่ม shield strength ถึง 20% เลยทีเดียวแล้วก็เวลาเราตีศัตรูก็จะเพิ่ม attack อีก 4% นะครับเป็นระยะเวลา8วินาทีแล้วก็จะ stack ได้5ครั้งแล้วก็จะเกิดขึ้นได้ทุก 0.3 วินาทีนะครับหอกนี่ก็ตีไวอยู่แล้วแป๊บเดียวนี่ก็ได้เต็ม5 stack นะครับก็จะเป็น 20% แล้วก็ถ้าเกิดตัวละครของเรานี่มี shield อยู่นะครับ attack อันนี้ก็จะเพิ่มไปเป็นถึง 100% เลยทีเดียวก็หมายความว่าแทนที่เราจะได้ 20% นะครับ5 stack ก็จะกลายเป็น 40%นะครับเวลาเราได้เต็ม5 stack ก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับแน่นอนว่าอันนี้มันก็ต้องเหมาะกับจองลีนะครับอยู่แล้วไม่รู้ว่าถ้าเทียบกับหอกอันอื่นแล้วมันจะดีกว่าหรือเปล่านะครับอันนี้ยังไม่ได้เช็คดูแต่ว่าแน่นอนว่าอันนี้มันสำหรับจองลีนะครับยังไงก็ต้องเวิร์กอยู่แล้วล่ะโอเคเรามาดูเคลโมกันบ้างนะครับเคลโมก็ชื่อ The Unforged Best Attack ก็เหมือนกันนะครับ46
secondary stat ก็จะเพิ่ม attack เปอร์เซ็นต์นะครับนี่ดูเหมือนว่ามันจะเหมือนกับ stat นี่จะเหมือนกับออกค่าดาวเมื่อกี้เลยนะครับ increase shield strength by 20% ใช่ทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับแค่เป็น claymore อันนี้ก็คงมีเอาไว้ให้สัญญาณนะครับเพราะสัญญาณนี่ก็จะเป็นตัวไฟที่มีโล่ชิลด์อยู่นะครับจริงๆมันน่าจะทำอาวุธหน้าตาให้มันเข้ากับสัญญาณมากกว่านี้หน่อยนะอันนี้มันดูเหมือนไม่ค่อยเข้าธีมสัญญาณสักเท่าไหร่เลยโอเคนะครับเพื่อนๆอัปเดตที่จะมาพรุ่งนี้ก็มีอยู่แค่นี้นะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆคนไหนนี่ได้เก็บ Primal Gem Lost จองลีหรือเปล่านะครับผมนี่เก็บไว้ประมาณ 18,000 แล้วแถมคิดว่าอาจจะคงต้องเสียตังค์นิดหน่อยละคราวนี้เพราะว่าแบนเนอร์นี้นี่ตัวที่อยากได้เนี่ยมีทุกตัวเลยนะครับอย่างที่บอกว่า Razer กับชองยุนนี่ใช้อยู่แล้วอยากปลดดาว2ตัวนี้เหมือนกันตอนนี้ Constellation ยัง0อยู่เลยนะครับสำหรับ2ตัวนี้ส่วนจองลีนี่ก็แน่นอนรอมานานมากแล้วสัญญาณก็ดูน่ารักดีถ้าได้แถมมาก็โอเคเลยเดี๋ยวไว้รอดูพรุ่งนี้นะครับว่าผมจะโชคดีหรือเปล่านะโอเคนะครับเพื่อนๆขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ Have fun everybody Bye bye จุ๊บๆ